ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการนบ,บีมูฮัมมัดความเมตตาแห่งมนุษยชาติในวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566นี้เวลา9โมงถึงเที่ยงสถานที่จัดที่ห้องประชุมใหญ่ของสันติชนโดยอาจารย์บรรจงบินกาซันและอาจารย์สุไลมานบุญชมรายการนี้จัดโดยโครงการอบรมผู้สนใจสลามมูล,ลนิธิสันติชนแล้วพบกันนะคะ มุสลิมมาไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันท่านหญิงไอชะภรรยาที่รักยิ่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลวุไลสลัมท่านอัมอิฟนุอาดได้กล่าวว่าแท้จริงฉันได้ถามท่านรอซูลว่าผู้ใดในมวลมนุษย์ที่เป็นที่รักยิง่งแก่ท่านมากที่สุดท่านรอซูลกล่าวว่าไอชะท่านอับ จึงถามต่อไปอีกว่าและจากบรรดาผู้ชายเล่าใครเป็นที่รักยิ่งแก่ท่านท่านลอซูลตอบว่าบิดาของนางท่านหญิงไอชะเป็นภรรยาที่ท่านนาบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมรักมากที่สุดในบรรดาภรรยาทั้งหลายเนื่องจากนางมีคุณลักษณะสำคัญที่มีความประเสริฐเหนือกว่าบรรดาภรรยาทั้งหลาย ความประเสริฐสิบประการที่นางได้รับนอกเหนือจากบรรดาภรรยาท่านอื่นๆของท่านนาบีได้แก่ข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์ได้ให้มลา,ายกายิบรีนนำภาพของท่านหญิงไอชะลงมาจากฟ้าฟ้าซึ่งบรรจุในหอผ้าไหมมาให้ท่านนาบีมูฮัมหมัดแล้วกล่าวแก่ท่านว่าจงแต่งงานกับเธอแท้จริงเธอคือภรรยาของท่านข้อที่สท่านหญิงไอชะเป็นภรรยาคนเดียว ที่แต่งงานกับท่านนบีมูฮัมหมัดในขณะที่นางเป็นสาวบริสุทธิ์ข้อที่สามอัลลอฮ์ได้ประทานวะฮีกุรอ่านลงมาให้แก่ท่านนบีในขณะที่ท่านอยู่กับนางซึ่งไม่มีการประทานอายะอั้นกุรอ่านให้แก่ท่านในขณะที่ท่านอยู่กับภรรยาท่านอื่นๆนอกจากท่านหญิงไอชะข้อที่สี่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานกุร่าอานแก่ท่านนบีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของนาง ข้อที่หนางเป็นภรรยาคนเดียวที่ได้อาบน้ำในภาชนะเดียวกับท่านนาบีซึ่งท่านนบีไม่ได้ทำเช่นนี้กับภรรยาท่านอื่นเลยข้อที่6ท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตในขณะที่ท่านนอนอยู่บนตักของท่านหญิงไอชะและในคืนที่เป็นสิทธิ์ของนางข้อที่ 7. ศพของท่านนบีมุฮัมมัดถูกฝังไว้ในบ้านของไอชะข้อที่8ท่านหญิงไอชะเป็นภรรยาคนเดียวของท่านนบีมุฮัมมัดที่มีทั้งพ่อและแม่เป็นผู้อพยพ จากมะกะไปเมืองมาดินะข้อที่9ท่านหญิงไอชะเป็นบุตรตีของชายคนแรกคือท่านอบูบักที่เป็นผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามข้อที่10ท่านหญิงไอชะเป็นผู้ที่ท่านนบีรักมากและท่านนบีก็ได้ยืนยันว่านางเป็นภรรยาของท่านทั้งโลกนี้และโลกหน้านอกจากคุณลักษณะพิเศษสิบป,ประการดังกล่าวแล้วในฐานะสีภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลวุไลสลมัม ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดมากกว่าภรรยาท่านอื่นๆอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในการสร้างความสุขให้กับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดอาทิเช่นรักและเคารพเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจปลอบประโลมและให้กําลังใจแก่ท่านนบีมุฮัมมัดการเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดต,ตลอดจนคอยปฏิบัติรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดอย่างใกล้ชิดในทุกขณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามสงคราม นางจะทำหน้าที่ในการปรุงอาหารบริการน้ำดื่มและเยียวยาให้กับท่านบีมุฮัมมัดส่วนในภาวะที่บ้านเมืองสงบสุขนางจะเป็นภรรยาที่คอยเอาอกเอาใจและให้กำลังใจแก่ท่านบีอยู่ตลอดเวลานางเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีจิตใจร่าเริงดังนั้นท่านหญิงไอชะได้เล่าให้ฟังว่าท่านบีมุฮัมมัดได้วิ่งแข่งกับนางและนางได้วิ่งชนะท่านบีมุฮัมมัดจนเมื่อนางอ้วนขึ้น ท่านจึงวิ่งชนะนางและกล่าวแก่นางว่านี่ไอชะชนะครั้งนี้แทนที่แพ้ครั้งก่อนไงล่ะท่านนาบีเคยนอนหนุนตักท่านหญิงไอชะในขณะที่นางมีรอบเดือนและได้อ่านอันกุรอานให้นางฟังท่านนาบีเคยจุบท่านหญิงไอชะในขณะที่นางถือศีลอดและยังหวีผมให้เมื่อตอนที่ท่านนบีเอติกับในมัสยิดโดยยืน่นศีรษะให้นางซึ่งอยู่นอกมัสยิดท่านหญิงไอชะเคยอาบน้ํา ยานบะร่วมกับท่านนาบีมูฮัมหมัดจากถังใบเดียวกันท่านนาบีมูฮัมหมัดได้รีบอาบน้ําแข่งกับนางจนนางกล่าวว่าปล่อยบ้างปล่อยให้ฉันอาบบ้างและครั้งหนึ่งท่านหญิงไอชาได้เล่าว,ว่าท่านลอซูลได้บอกกับฉันว่าฉันรู้ว่าเมื่อใดเธอพอใจฉันหรือว่าเธอโกรธฉันนางได้กล่าวว่าท่านรู้ได้อย่างไรท่านนาบีได้กล่าวว่าเมื่อเธอพอใจฉันเธอก็กล่าวว่า ไม่เลยขอสาบานด้วยพระเจ้าของมูฮัมหมัดและเมื่อเธอไม่พอใจฉันเธอจะกล่าวว่ามไม่เลยขอสาบานด้วยพระเจ้าของอิบรอฮิมและด้วยบุคลิกของไอชาทีท่ไม่เหมือนไทยเพราะนางเป็นผู้ที่สุภาพอ่อนโยนมีความจงรักภักดีและเกรงกลัวต่อเอกองอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดการอ่านกุฎานเป็นประจำแปรงฟันก่อนนอนและละหมาดสุนัตในตอนกลางคืนมากรวมทั้งการขอดูอาด้วยความถ่อมตน และจะถือสินอดเป็นประจำแม้ว่าอยู่ในช่วงฤด,ดูร้อนที่ต้องทนทุกข์กับความกระหายและ,ะเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยก็ตามครั้งหนึ่งขนาดที่ท่านหญิงไอชัถือสินอดในวันอรลฟะท์ทมกลางอากาศร้อนระอุอับดุลรอมานพี่ชายของนางได้ไปเห็นนางกำลังเอาน้ำพรมตัวอยู่เขาจึงขอร้องนางด้วยกับความเป็นห่วงว่าละสินอดเสียเถอะแต่ท่านหญิงไอชาตอบว่าจะให้ฉันละสินอดได้อย่างไร ในเมื่อฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่าการถือศีลอดในวันอัลลอฟะจะช่วยลบล้างการกระทําที่ไม่ดีก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายปีนอกจากนี้ท่านหญิงไอชะยังเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ความสําคัญและสร้างสัมพันธ์กับเครือญาติทั้งฝ่ายของท่านนบีมูฮัมหมัดและฝ่ายภรรยาของท่านนบีมูฮัมหมัดทุกคนไม่มีความอิจฉาริษยาหรือบาดหมางต่อใครนางได้ให้ความเคารพยกย่องบรรดาภรรยาของท่านนบีท่านอื่นๆด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจ นางไม่ชอบการนินทาลับหลังและไม่ชอบการยกย่องตนเองท่านหญิงไอช้าเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงพร้อมที่จะรับความทุกข์ของผู้อื่นเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กแก่ผู้ยากไร้การเสียสละและการบริจาคทรัพย์สินทุกอย่างจนลืมเก็บไว้เพื่อตัวของท่านเองนางเป็นคนที่มีเมตตาสงสารทาตบางครั้งนางจะซื้อทาตเพื่อปล่อยให้เป็นอิสระ ซึ่งทัดที่นางปล่อยให้เป็นอิสระนั้นมีจำนวนมากถึง67คนด้วยกันท่านหญิงไอชะเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่อย่างสมถะโดยเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตในโลกลุญญานี้น้อยมากและชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดในยามทุกข์และสุขซึ่งท่านหญิงไอชะได้ให้ความเคารพปฏิบตัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบตัติตามคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดทุกอย่างตัวอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกาย ั้งแต่มีอายะกุรอ่านลงมาให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดเพื่อให้ท่านกำชับใช้บรรดาภริยาของท่านและลูกสาวให้แต่งกายปิดปิดเอาร้อตามกุรอ่านซูร์อันอัซัฟท่านหญิงไอชะจะปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็งและท่านนาบีมุฮัมมัดได้สั่งเสียกับท่านหญิงไอชะไว้ว่าถ้าเธอต้องการที่จะพบกับฉันอีกในวันอคัคยเร์เธอจึงอยู่บนโลกนี้เสมือนเป็นผู้เดินทางเธออยากคุกคีกับคนร่ำรวย และจงอย่าเปลี่ยนเสื้อผ้าจนกว่ามันจะขาดและเย็บปะใหม่ให้มันดีขึ้นท่านหญิงไอชะรักท่านอบีมูฮัมหมัดผู้เป็นสามีของนางมากและเป็นความรักที่มีอาจประเมินค่าได้ถึงแม้ว่านางจะเป็นภรรยาคนโปรดของท่านอบีมูฮัมหมัดและมีหญิงรับใช้อยู่แล้วแต่นางก็ทํางานและปฏิบัติท่านอบีด้วยตัวเองมากกว่าที่จะให้หญิงรับใช้ทํางานอาทิเช่นการม้วแป้งนวดแป้งการซักผ้าการจัดที่นอนให้แก่ท่าน การจัดเตรียมแปลงสีฟันและเหยือกน้ำไว้ข้างๆเตียงนางจะใส่น้ำหอมให้ตามที่ท่านชอบบางครั้งท่านนบีมุฮัมมัดจะนอนหลับบนตักของนางโดยที่ท่านหญิงไอชะจะนั่งอย่างสงบเพื่อมิให้เป็นการรบกวนการนอนของท่านนบีและบ่อยครั้งเมื่อนางตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนจะพบว่าท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้อยู่ในห้องนางจะรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากและจะออกเดินหาท่านนบีมุฮัมมัดไปทั่ว เมื่อพบว่าท่านนบีมุฮัมมัดกำลังละหมาดอยู่นางจึงได้สบายใจด้วยคุณธรรมความดีงามลักษณะที่ดีเลิศและความประเสริฐของท่านหญิงไอชะนี้จึงทําให้ท่านนบีมุฮัมหมัดให้ความนับถือและให้ความรักแก่นางเป็นอย่างมากและมากกว่าภรรยาท่านอื่นๆความรักของท่านนบีที่มีต่อนางน,นั้นจะเห็นได้จากคําวิงวอนของท่านต่อนะซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่าข้าแต่พระผู้อภิบาล ข้าพระอ,องค์รักษาความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อภรรยาของข้าพระอ,องค์มาโดยตลอดซึ่งข้าพระอ,องค์ทําได้และมีอํานาจแต่ข้าพระอ,องค์จะต้องขออภัยสําหรับสิ่งที่ข้าพระอ,องค์ไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือความรักในตัวของข้าพระอ,องค์ที่มีต่อไอชะและแม้ในตอนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดเสียชีวิตท่านนบีก็ได้อยู่กับท่านหญิงไอชะภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งบรรดาพยาท่านอื่นๆรู้ว่าท่านนบีมูฮัมหมัดต,ต้องการที่จะอยู่กับท่านหญิงไอชะ และทุกคนก็ยินยอมให้ไปอยู่กับท่านหญิงไอชะเมื่อท่านนาบีมูฮัมหมัดใกล้จะเสียชีวิตนั้นอับดุลรอมานอิบนูอับบุบักได้เข้ามาหาท่านนาบีมูฮัมหมัดพร้อมไม้สีฟันที่ยังสดอยู่ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้มองดูมันจนท่านหญิงไอชะสังเกตเห็นและเข้าใจว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดต้องการมันท่านหญิงไอชะเล่าว,ว่าฉันจึงเอาไม้สีฟันนั้นมากัดให้นุ่มและส่งให้ท่าน ท่านนบีมุฮัมมัดได้ใช้ไม้นั้นสีฟันและส่งมันคืนแก่ฉันแต่มือของท่านตกลงไปด้วยไม่มีแรงแต่มือของท่านตกลงไปด้วยความที่ไม่มีแรงฉันได้ขอดุอาให้ท่านด้วยดุอาที่ยิบบารีนได้ขอให้ท่านทุกครั้งเป็นดุอาที่ท่านนบีขอให้ตัวเองเมื่อท่านป่วยแต่ครั้งนี้ท่านไม่ได้อ่านมันจากนั้นท่านได้มองไปยังเบื้องบนและกล่าวว่าสู่การเป็นสหายกับผู้สูงส่งยิ่ง แล้วลมหายใจของท่านก็หมดลงขอสัรเสริญอันลอที่ได้รวมน้ำลายของฉันกับของท่านในห้วงสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านลอดซุนในโลกดุนยานี้และในทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือการทำหน้าที่ในฐานะภรยาผู้เป็นที่รักยิ่งของท่านศาสดาอย่างดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายที่ควรน้อมนำไปสู่การปฏิบัติตาม มุสลิมมาไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน